ต่อมานะครับคุณคาโน่เหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างออกแนวซีวิไลฟ์นะครับภาพนี้มีคน มีคนถามผมว่าภาพซีวิไลฟ์คืออะไรนะครับถามมาหลังใหม่ภาพซีวิไลฟ์เนี่ยคือคำว่าซีวิไลฟ์เนี่ยคืออะไรที่มันนิ่งๆไม่มีชีวิตถือว่าเป็นซีวิไลฟ์อย่างเช่นแก้วถ่ายแก้วถ่ายปากกาถ่ายเมาส์ถ่ายอะไรพวกนี้ที่เป็นวัตถุที่ไม่ใหญ่มากนะครับคือถามว่าถ่ายตึกเป็นซีวิไลฟ์ไหมถ่ายตึกก็เป็นซีวิไลฟ์แต่ว่ามันอยู่ในแคตตาล็อกหนึ่งนะครับคือเป็นซิตี้สเคปไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราถ่ายวัตถุเล็กๆมันก็จะเป็นซีวิไลฟ์นะครับถ่ายอะไรก็ได้ที่ไม่มีชีวิตเราเรียกซีวิไลฟ์ทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะนึกถึงการถ่ายวัตถุที่มีการจัดแสงในสตูดิโออะไรพวกนี้เราถึงเรียกซีวิไลฟ์นะครับอันนี้ต่อมานะครับคือภาพนี้เนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างสวยครับจริงๆถ้าลงภาพใหญ่กว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะสวยกว่านี้อีกนะภาพที่หนึ่งแล้วก็ตำแหน่งของดอกไม้ดอกเข็มในแก้วใช่ไหมมันคือดอกเข็มในแก้วนะครับอยากให้คือจริงๆผมอยากให้แก้วเนี่ยฮะไปวางอยู่ตรงนี้วางอยู่ต้นนี้นะครับพอแก้วไปวางอยู่ต้นเนี่ยแสงอันเนี้ยนะครับมันจะมาอยู่คือแก้วจะมาอยู่นี้และแสงเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านขวานะครับเสร็จแล้วให้เงาของแสงเนี่ยเงาของแก้วเนี่ยนะครับมันทอดออกมามันจะทำให้ตัวดอกไม้ดูเด่นขึ้นนะครับถ่ายให้คมคมสีจัดๆนะฮะจะทำให้ดูเด่นขึ้นแล้วก็ทำเป็นไอ้นี่ก็ได้นะครับทำเป็นขาวดำเฉพาะส่วนก็ได้หรือทำเป็นพาสเทลก็ได้นะครับภาพนี้น่าจะโอเคนะครับสวยนะครับเนี่ยไอเดียดีนะครับเอามาไว้เนี้ยผมแนะนำหรือบางทีเล่นในนี่ก็ได้ครับเล่นกับเงาเล่นกับเงาแล้วก็แสงที่ลอดแก้วเข้ามาคือเอาเลนมาโครก็ได้นะครับถ่ายแล้วก็เล่นโฟกัสที่เงาของแสงนะครับแล้วก็ปล่อยให้ดอกไม้เนี่ยเอาไปนะครับยังไงคือคนก็รู้อยู่แล้วมันคือดอกเข็มนะฮะน่าจะดูสวยขึ้นอีกต่อมานะครับโอ้โหนี่แฮตทริกเลยเหรอเล่นเดี๋ยวส่งมากี่ใบเนี่ยเอาหมดแล้วนะครับอันนี้ลัดคิวนี่นะผมไม่ได้ไปอะไรอ่ะลงไว้นะครับว่าเจอกันวันอาทิตย์แสดงว่าเพิ่งโพสต์นะครับต่อมานะครับภาพนี้ขอคำแนะนำด้วยค่ะนะครับมันไกลไปหน่อยฮะคือเวลามองภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วตรงคนเนี่ยนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับตรงนี้น่าสนใจมากรายละเอียดดีด้วยนะครับแต่ว่ามันมีภาพคนตรงนี้สองอันเนี่ยนะครับสองคนเนี้ยมันแย่งสายตาไปหน่อยนึงถ้าเป็นไปได้นะสมมติว่าใช้ซูมนะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดตรงนี้คือให้หน้าคนเนี่ยคือถ่ายเป็นแนวนอนนะครับแล้วให้หน้าเนี่ยเกือบอยู่ชิดเฟรมเลยนึกถึงภาพแนวนอนนะแนวนอนอย่างนี้นะตัดอย่างนี้เลยปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเว้นสเปซด้านหลังคือปกติเราจะถูกสอนว่าให้เว้นสเปซหน้าคนแต่ภาพนี้ผมแนะนำให้เว้นสเปซด้านหลังแล้วถ่ายให้คมเดฟให้พอสีให้เน้นๆจัดๆนะฮะแล้วเน้นรายละเอียดของตัวหมวกกับตัวชุดที่เขาใส่นะครับแล้วหน้าคนเนี่ยก็คือชิดไปเลยนะฮะภาพนี้ผมคิดว่าน่าจะแรงดีเนาะเสียดายนะถ้ามีซูมเทเลนะครับหรือมีเทเลโฟโต้ไกลๆหน่อยน่าจะโอเคภาพนี้นะต่อมานะครับหนทางอีกยาวไกลติชมด้วยครับคุณไก่นะครับคุณไก่ชัยประภานะครับคุณไก่ต้องมีเลนส์ไวมากกว่านี้คือภาพนี้มันเป็นหลังคาแล้วก็มีเมฆซึ่งเมฆอ่ะมันไม่สวยคือภาพนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะเอาเจดีย์กับหลังคาเมฆต้องสวยคือเมฆแบบโหเมฆแบบทำไมมันสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยคือจุดเด่นให้อยู่ที่เมฆไปเลยแล้วหลังคากับเจดีย์เป็นตัวประกอบที่ไม่มีความสำคัญนะฮะคือเป็นตัวแค่สร้างระยะเท่านั้นเองให้เห็นระยะใกล้ๆอันนั้นโอเคนะครับจัดแบบนั้นได้แต่ว่าอันนี้เนี่ย
เมฆมันขาวไม่เห็นรายละเอียดแล้วไม่รู้ฟอร์มของเมฆนะครับในขณะที่เจดีย์เนี่ยก็สว่างแบบเห็นชัดเนาะมันทำให้เวลามองไปปุ๊บมันรู้สึกภาพมันขาดนะครับคือมันขาดมันแบบอยู่ดีมียอดด้วนๆมาอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องถ่ายด้วยวายที่มากกว่านี้นิดนึงแล้วให้เห็นฐานด้านล่างนะครับอันนี้ถ้าจะเล่นเมฆก็ให้เมฆสวยๆเลยต่อมาภาพนี้นี่ไปถ่ายที่ไหนครับรู้สึกไอ้นี่มันบ้านหรือมันคืออะไรต้นตาลมันที่ไหนครับเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยคือผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยแพทเทิร์นของหลังคาสวยครับแพทเทิร์นตรงนี้สวยแต่ถ้ามันมีมุมนะครับคือไม่แน่ใจนะลองไปดูนะครับคุณไก่ว่าหามุมนี้ได้ไหมคือผมรู้สึกว่าหลังคาเนี่ยมันมีไอ้จั่วไอ้ด้านบนเนี่ยที่เรียงเป็นแนวแล้วพระอาทิตย์เนี่ยมันไปตกที่ด้านหลังพอดีถ้ามันมีมุมที่ถ่ายไปแล้วเห็นจั่วแบบจึ๊กๆๆๆๆเหมือนแบบเหมือนถ่ายปราสาทในญี่ปุ่นแล้วมันเห็นในปราสาทญี่ปุ่นเนี่ยนึกออกไหมฮะแล้วก็เป็นพระอาทิตย์ตกอยู่ด้านหลังผมว่าน่าจะสวยนะอันนี้เนี่ยมันดูรกไปนะครับมันดูรกเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นนี้นะครับอันนี้น่าจะมือใหม่มากๆเลยคือต้นไม้ต้นนี้นะครับมันเข้ามากวนแล้วก็ตรงนี้มันดูรกและทึบเวลาที่เราถ่ายภาพซิลูเอทนะครับถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราต้องมีเชฟนะฮะถ้าถ่ายแบบเป็นภาพเงาดำอันนี้ก็เรียกภาพซิลูเอทหรือภาพเงาดำเชฟต้องสวยอันนี้เนี่ยเชฟมันตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยหลังคาสวยแต่ตรงนี้ไม่สวยและตรงนี้ไม่สวยนะครับเนี่ยใบไม้กับตรงนี้ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอ๋อชะอำเหรอครับอ๋อที่ไหนของชะอำครับเนี่ยคุณไก่อยู่นะฮะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ฟีดแบ็กมานะครับก็มันต้องมีฟอร์มนะฮะเวลาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นไปตกฟอร์มต้องสวยนะครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกหามุมเดินกันขาขวิดเลยฮะเวลาหามุมว่าไอ้ตรงไหนเนี่ยมันจะให้ฟอร์มย้อนแสงที่สวยนะครับอันนี้อยากให้ลองดูนะครับต่อมานะวัดกันพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราทุกคนเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันท้องฟ้าก็ยังเห็นเหมือนกันเลยนะครับบางทีท้องฟ้าที่กรุงเทพกับนนทบุรีก็เห็นท้องฟ้าอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าใครจะเลือกฉากหน้าที่มีฟอร์มสวยกว่ากันคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับภาพจะสวยจากฟอร์มของฉากหน้านะต่อมานะครับคุณอํานวยแก้วกัดมณีแก้วคัดมณีนะครับเล่นมือหมุนสำหรับมือใหม่ใช้ยากไหมครับหากผิดกฎของกลุ่มแจ้งลบได้เลย นะโอเคสวัสดีนะครับน้ำตาลน้ำตาลเข้ากรุงเทพมานะครับ พี่กำลังอีก2วันจะไปเพชรบูรณ์พิษณุโลกอยู่เลยตากล้องกล้วยๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้ตั้งมาเพื่อวิจารณ์รูปอย่างเดียวนะคือมันเป็นอะไรที่ง่ายที่เราจะทำแล้วก็หาที่อื่นไม่ค่อยได้นะครับเรื่องวิจารณ์รูปนะครับก็ไหนๆก็มีเพจแล้วก็เลยอ่ะนะเป็นวิดีโอแล้วก็วิจารณ์รูปกันสนุกดีนะครับแต่ว่าเราสามารถถามได้ทุกเรื่องนะครับคือเพจกล้องกล้วยเนี่ยคุณจะถามเรื่องกล้องก็ได้เรื่องเที่ยวก็ได้เรื่องกินก็ได้พิตตี้คนไหนสวยก็ถามได้นะครับคืออะไรที่ไม่ทำให้ผมเข้าคุกอ่ะถามได้หมดขออย่างเดียวอย่ามาถามอะไรที่ผมเข้าคุกนะครับหรือโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นทำได้หมดเลยนะครับคือมันคือ Photo and Outdoor Life อะครับคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเนี้ยไฟฉายรุ่นนี้เป็นยังไงนะเราจะมีแบบจ็อบนะครับภาสันจ็อบที่เป็นนักจอมเจ้าพ่อแกดเจ็ตมาดูไลฟ์อยู่เรื่อยนะครับก็จ็อบก็จะช่วยตอบให้อะไรเงี้ยเวลาถ้าเกิดแบบต้องผ้ากอเทคอะไรเงี้ยนะครับซิป YKK อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็จะรู้ดีนะครับหรือว่าแบบอะไร LED ต้องคลีเบอร์นี้อะไรเงี้ย
นะครับก็จะรู้ดีนะครับเพราะนั้นถามได้ทุกเรื่องนะครับไม่มีปัญหาเนาะคราวนี้เลนส์มือหมุนสำหรับมือใหม่ใช้ยากไหมครับคือเลนส์มือหมุนเนี่ยโดยปกตินะครับนี่ก่อนเลนส์มือหมุนเนี่ย การหมุนไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาจะอยู่ที่ว่า1คือหมุนเข้าไม่เข้า ก็คือว่าเราโฟกัสได้เข้าหรือเปล่าซึ่งกล้องเนี่ยนะครับอย่างตัว XT กล้องมิเรอร์เลสเอาง่ายๆคุณสามารถที่จะขยายช่องมองภาพแล้วก็ดูภาพดูความชัดได้นะมันจะไม่อัตคัดพื้นที่หรืออัตราขยายเหมือน DSLR นะครับถ้าไม่เปิดไลท์วิวนะครับนี้เราสามารถขยายดูความชัดเพราะฉะนั้นเรื่องความชัดการปรับเนี่ยก็สามารถมีตัวช่วยได้มีพิกโฟกัสช่วยได้มีการขยายโฟกัสช่วยได้แต่พีคอย่าไปเชื่อมากพีคนี่เป็นอะไรที่แบบอาจจะทำให้คุณลงเหวได้ง่ายๆเลยผมใช้วิธีการขยายภาพทั้งหมดนะครับอันนี้คราวนี้เวลาอันนี้ข้อที่1 นะครับเรื่องโฟกัสข้อที่2ก็คือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นสอบดาวคือมันทำงานไม่ได้ทำงานซิงค์เท่ากับกล้อง 100% ยกเว้นแต่ว่ารุ่นที่มีคอนแทคไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับกล้องรุ่นนั้นนะครับอย่างอะไรอ่ะอย่าง A7R2 กับฟิลินหรือกับล็อกเซียอะไรเงี้ยนั่นไม่เป็นปัญหาเพราะมันออกแบบมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบอย่าเอาแบบเลนอะไรอ่ะเลนไลกา M มาใช้กับ A7R2 อะไรเงี้ยอันนั้นมันต้องมาดีดช่องลำแสงเองใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาอยู่ที่เรื่องของการดีดช่องลำแสงคือบางทีเราถ่ายภาพในที่แสงน้อยอย่างเงี้ยนะครับพอเราดีดช่องลำแสงลงไปช่องลำแสงมันดีดมันเป็นสับดาวเลยเราวัดแสงยากโฟกัสยากแล้วแสงมันน้อยเนี่ยน้อยมันก็กวนมันก็โฟกัสมันไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะนั้นเลนส์มือหมุนเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่2 อย่างนี่แหละก็คือเรื่องของการโฟกัสกับเรื่องของการปรับเวลาถ่ายนะครับถ้ามาเปิดช่องรับแสงกว้างเพื่อโฟกัสแล้วกลับไปช่องรับแสงแคบเพื่อถ่ายรูปเนี่ยมันก็ไม่สะดวกแล้วก็บางทีก็ลืมนะครับมันมีเรื่องว่าแสงอะไรมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นความรวดเร็วในการทำงานเลนถูกเลนที่ออกแบบมาจะดีกว่านะครับแต่ว่า ใช้ยากไหมไปลองดูนะครับไปลองดูลองไปร้านที่แบบเขาขายเลนมือหมุนเนี่ยแล้วลองใส่เล่นดูสักระยะหนึ่งก็ได้นะครับว่าเราชอบไหมถ้าชอบก็คือคนชอบก็ชอบไปเลยพวกไม่ชอบก็สับส่งเลยนะครับอย่างผมเองเนี้ยผมก็ไม่ได้ชอบเลนมือหมุนที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับกล้องเพราะว่าขี้เกียจมานั่งสอบดาวนะครับต่อมานะครับคุณโจนะครับอีโมเดสเนี่ยมันชื่ออีโมเดสเลยเอาเป็นมดกินหนอนหรือเปล่านะครับคุณโจนะครับภาพนี้ใช้ Olympus EM EP EPM1 กับเลน50 f3.5 นี่จะเป็นเลนมาโครกับแฟลชนะครับ 1/60 f11 ISO 200ถามว่าภาพนี้เป็นยังไงบ้างตัวภาพเนี่ยสีมันจืดๆไปหน่อยนึงแต่สีจืดเนี่ยคือส่วนดำไม่ดำฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปดึงส่วนดำขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ส่วนดำมันไม่ดำสักเท่าไหร่จะว่าแฟลก็ไม่น่าใช่นะครับอาจจะเป็นที่แบบตั้งใจทำให้ส่วนดำมันไม่ดำมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ปรับภาพให้คอนทราสต์จัดกว่านี้สีให้เข้มกว่านี้นะครับมันจะดูสวยนะครับแล้วก็ตัวพื้นมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะฮะคือตัวพื้นเนี่ยมันเหมือนอยู่บนโต๊ะคือถ้ามันอยู่บนใบไม้หรืออยู่บนผมอยากให้อยู่บนใบไม้มากกว่านะครับน่าจะดีกว่าอันนี้คือจริงๆเอาลองหนอนไปวางไว้บนใบไม้ก็ได้เดี๋ยวมดก็ตามไปนะครับนะมันเป็นซากหนอนเนาะพื้นมันไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เนาะ
ต่อมานะครับคุณแดเนียลแดนถามมานะครับว่า 7D กับ 6D ต่างกันยังไงครับมือใหม่7D จะเป็น APS-C size นะครับเป็นเซ็นเซอร์ไซส์24x18นะครับส่วน 6D จะเป็นเซ็นเซอร์ full frame ที่เป็น24x36นะครับจะเล็กกว่านั้นหน่อยนะครับ7D จะเน้นโฟกัสไวคล่องตัวส่วน 6D ต้องไปเล่น 6D Mark II แล้วนะครับก็จะทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นอะไรขึ้นนะครับก็ลองดู 6D Mark II ดีกว่านะครับถ้าเล่น DSLR เนี่ยผมอยากให้ไปเล่น full frame มากกว่านะครับตัวนี้